แม่แตงโมเกล้าอาจเรียกมากกว่า30ล้านเผยหลับไม่เต็มตื่นสักคืนเตรียมเก็บฟ้องคนบินแม่แตงโมพอใจการถแถลงการทำงานตารวจเปรยแตงโมบอกหนาวคาดชาวนากิจพฤษภาคมเผยคนลุกรู้ว่าแตงโมอยู่ในห้องถแถลงด้วยลั่นยังไม่ move on ร้องไห้คิดถึงทุกคืนเชื่อเวรกรรมจะตามทันควรทำให้แตงโมต้องจากไป แจงอาจเรียกเงินมากกว่า30ล้านบาทและเตรียมฟ้องหมิ่นคนโพสต์วันที่26เมษายน2565เวลา17บเนดตรยีิสนาทีเดลินีสออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่26เมษายนที่ห้องประชุมอมรวิวัฒชั้น2อาคารอเนกประสงค์กองบัญชาการตำรวจภูธร,ร,รภาคหนึ่งพลตำรวจโทเจราพาภูมิจิต ผู้บัญชาการตรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานในการถแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีนางสาวพัตรธิดาพัตรธีรพงศ์หรือแตงโมพร้อมด้วยพลตารวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตระรวจภูธรภาคหนึ่งและทนะรวมทั้งนางพนิดาเสรย,ยุทธโยธินมารดาของนักแสดงสาวแตงโมและนายเดชากิตติวิทยาน,านันหรือทนายเดชาได้เข้าร่วมรับฟังการถแถลงด้วย โดยภายหลังแถลงเสร็จนางพนิดาแม่ของนักแสดงสาวแตงโมเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับการแถลงข่าวและการทำงานของตำรวจหลังจากนี้จะกำกหนดวันชาปนกิจแตงโมคาดว่าจะเป็นภายในเดือนพฤษภาคมเพราะหีบยังประกอบไม่เสร็จและแตงโมบอกว่าหนาวซึ่งเราเก็บเขามานานแล้วส่วนผู้ที่เขียนเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงต่างๆต,งต,งตอนอยากเจอเขาจริงๆซ,ซึ่งก็ได้ฟ้องร้องเอาผิดเรียบร้อยมีหลักฐานทั้งหมด ชื่อว่าจะมีเป็น10คนส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เข้ามาด่าตนผ่านแอปพลิเคชันร้องคาราโอเกะด้วยซึ่งได้ส่งหลักฐานให้ทนายแล้วนางพริดาเผยอีกว่าสำหรับเรื่องเงินเยียวยาต้องไปเรียกกับปอตอนนี้ยังไม่ได้คิดอย่างเรื่องเงิน30ล้านบาทที่เคยพูดไปในรายการหวนกระแสของหนุ่มกันชัยนั้นเป็นเรื่องสมมุติแต่อาจจะเพิ่มราคาก็ได้เพราะมีเรื่องน่าสงสัยมาอีกเยอะยืนยันว่ายังไม่คุยกันถึงเรื่องนี้ ตนยังคิดถึงแตงโมทุกวันดูรูปแล้วยังร้องให้ทุกวันยัง move on ไม่ได้ไม่มีเวลานอนหลับเต็มตาสักคืนนับตั้งแต่เกิดเรื่องต้องทานยานอนหลับทุกวันตราบใดที่คดียังไม่ถึงชั้นศาลก็ยังต้องคิดและก็รู้ว่าแตงโมอยู่ในห้องถแถลงข่าววันนี้ด้วยแม่พูดก็ขนลุกแม่ทำทุกอย่างให้แตงโมให้รอดูว่าผลสุดท้ายคนที่ทำให้แตงโมต้องจากแม่ไปเวรกรรมจะตามทันทุกคนในชาตินี้ ขอให้ใช้เวลาหน่อยจะมากจะน้อยเท่านั้นหนังพนิดากล่าวสรุป6ผู้ต้องหาคดีแตงโมเจอข้อหาอะไรกันบ้างผลสรุปหลังตำรวจถแถลงปิดคดีแตงโมนิดากว่า2เดือนที่ผ่านมา5คนบนเรือพร้อมกุญซือถูกแจ้งข้อหาอะไรกันบ้างวันที่26เมษายน2565 เวลาส5บนาฬิกายีเดนาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีพลตำรวจโทเจรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งพร้อมคณะสอบสวนถแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีของแตงโมนิดาพัทอวยรพงศ์ที่พลัดตกจากเรือสปีดโบ,บท๊ทในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากใช้เวลาในการสอบสวนสองเดือนเต็มเพื่อนำส่งพนักง,งานอายการนั้นสำหรับผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวที่จะมีการส่งสำนวนเพื่อสั่งฟ้องมีทั้งหมด6คนดังนี้ 1. นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือที่สิ้นอายุแล้วทิ้งสิ่งปฏิกูลใดๆลงในแม่น้ําเป็นทางสัญจรทําให้เกิดการตื้นเขินแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทยและภาษาอังกฤษที่หัวเรือ 2. องนายไพบูรีการจนานันหรือโรเบิร์ตถูกแจ้งข้อกล่าวหา กระทาการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนยาิยบัิรับรองความถูกต้องตามกฎหมายใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วทิ้งสิ่งปฏิกูลใดๆลงในแม่น้ำเป็นทางสัญจรทำให้เกิดการตื้นเขิน 3. นายนิทัศน์เกรติสุทธิสาธรหรือจอบถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญเสียหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานทิ้งสิ่งปฏิกูลใดๆลงในแม่น้ำเป็นทางสัญจรทำให้เกิดการตื้นเขิน 4. ในายวิสาพัฒน์มโนไมรัตหรือแสนถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต 5. นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติก ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงทําให้เสียหายทําลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน 6. นายพิมพ์ธร,รมทีรสีหรือเอมถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักง,งานสอบสวนหมอพรทิพย์คาดแตงโมงไม่ได้ตกท้ายเรือทนายเดชาฉะแรงไม่เกี่ยวข้องอย่ามายุ่งคดี วันที่25เมษายน2565เวลา16ตรกา28นาทีพีพีทีวีออนไลน์รายงานว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายคนรอคอยสำหรับการถแถลงปิดคดีของแตงโมแม้ทุกอย่างดูท่าเหมือนจะคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังมีการตอบโต้กันบนโลกโซเชียลในหลายๆประเด็นอย่างล่าสุดก็มีประเด็นที่ทนายเดชาออกมาโพสต์พาดพิงถึงคุณหมอพรทิพย์แบบร้อนแรงพร้อมเตือนว่า คนไม่เกี่ยวข้องอย่ามายุ่งจากกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันหรือหมอพอรทิพย์สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสราบันนิติวิทยาศาสตร์มีการโพสต์จับตารอฟังถแถลงปิดคดีแตงโมของตำรวจในวันที่26เมษายนนี้พร้อมเผยมีคำตอบในใจแล้วว่าแตงโมน่าจะไม่ได้ตกจากท้ายเรือทำให้ทนายเดชากิติวิทยานันทนายความของแม่แตงโม ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจทนายใครทุกโดยมีการโพสต์ในเชิงพาดพิงถึงหมอพรทิพย์ว่าเดือนหมอนิติเวชท,ที่ไม่ได้ผ่าร่างแต่กลับมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการเสียของแตงโมระวังผิดจรรญ,ญาบรรแพทย์ที่ผ่านมาก็เคยโดนลงโทษมาแล้วในคดีห้างทองธรรมวัฒนะยังไม่เข็ดอีกหรือเป็นหมอผ่าร่างไม่ใช่หมอดูมีบทเรียนมาแล้วอย่าหาเรื่องอีกเลย พร้อมกับเมื่อคืนนี้ทนายเดชาก็มีการไลฟ์สรุปคดีแตงโมท,ที่ผ่านมากว่า2เดือนก่อนจะมีการถแถลงปิดคดีในวันพรุ่งนี้โดยเนื้อหาก็ยังมีการพูดถึงคุณหมอพรทิพย์อยู่ด้วยทีมข่าว PPTV เลยไปพูดคุยกับทนายเดชาบอกว่าภาพรวมของการถแถลงปิดคดีในวันพรุ่งนี้คือวันที่26เมษายนก็จะเป็นไปตามขั้นตอนคือสรุปที่มาที่ไปของคดี เกิดบนเรือมีคนประมาททำให้แตงโมตกน้ำโดยไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องจุดที่ตกหรือการไปปักสวะท้ายเรือแต่เน้นเรื่องความประมาทของคนบนเรือส่วนเรื่องที่พาดพิงคุณหมอพรทิพนั้นทัดายมองว่าหมอพรทิพย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ควรมีมารยาทให้เกียรติเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบอยู่พร้อมเตือนอย่าเข้ามายุ่งดีกว่าระวังโดนเรื่องผิดจรรยาบรณแพทย์เหมือนในอดีต ล่าสุดทีมข่าว PPTV ได้สัมภาษณ์เปิดใจคุณหมอพรทิพย์ซึ่งมีการชี้แจงในทุกประเด็นโดยชีย้แจงว่าตนเองเข้าไปทำหน้าที่ในคดีนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมคาใจปมเรื่องบาดแผลที่พบเมื่อตอนผ่าเจนสูตรรอบที่สองซึ่งมีความผิดปกติตนจึงต้องการหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์รวมถึงเรื่องของจุดตกเรือที่มั่นใจจากการตั้งสมมติฐานและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ คาดว่าไม่น่าใช่การตกจากท้ายเรือพร้อมเชื่อว่าการถแถลงปิดคดีพรุ่งนี้เป็นแค่ขั้นต้นหากพบข้อสงสัยก็จะขอทำหน้าที่ในชั้นอายการต่อไปส่วนประเด็นที่โดนทนายเดชาพาดพิงนั้นคุณหมอพรทิพบอกว่าไม่อยากตอบโต้ด้วยเล่นด้วยก็เปื่อนปากเสียเวลาทำงานปล่อยให้เขาพูดไปเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏเองสุดท้ายคดีการเสียของแตงโมต้องมารอดูท่าดีของแต่ละฝ่ายในวันพรุ่งนี้ หลังจากทางคณะพนักง,งานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีได้เตรียมถแถลงข่าวปิดคดีที่กองบังคับการตบรบดภูธรจังหวัดนนทบรุรีเวลา13ดรนิกาก่อนส่งสำนวนให้พนักง,งานอายการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไป